ครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่สุดีเข้าใจยังไงวันนี้ก็ยกสี่ขายไปเยอะครับยกสี่ได้อะไรบ้างไงบ้างก็ได้เขาเตะพื้น2ครั้งครับแล้วก็มีดักแทงชัดเจนครับอันนี้คือมั่นใจนะแล้วสุดท้ายนี่ช่วงที่รอผลรวมคะแนนนี่ตอนนั้นเป็นไงบ้างตอนนั้นใจเต้นอยู่เหมือนกันก็เขาจะบ้านด้วยครับอ๋อคือใจเต้นอยู่เพราะว่ายังไงเสียวแพ้แต่ว่าสุดท้ายนี่กรรมการก็ช่วยเราลงคะแนนแล้วให้เราชนะใช่ครับเป็นไงบ้างเราคิดว่าก็ยังไม่ดีพอครับเพราะอะไรก็อาจจะเป็นเพราะต่อยจับมันอยู่บ่อยๆครับอ๋อผู้ต่อสู้เขาบอกว่าเขาก็ไม่น่าแพ้นะครับแล้วก็เขาคาใจอยู่คือเขาบอกว่าอาวุธอะไรพวกนี้เขาก็ไม่แพ้ถ้าเกิดเขาคาใจเราพร้อมที่จะให้เขาแก้มือไหมก็พร้อมอยู่แล้วพิกัดเท่าไหร่พิกัดเดิมไหมไม่กล้าครับพิกัดเดิมไหมเอาพิกัดเดิมอีกเนาะใช่ครับที่นี่เนาะครับที่ไหนก็ได้ครับที่ไหนก็ได้ที่กันวันนี้เราฉีดเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้เลยครับยังไม่รวมยอดครับในหัวน่าจะมีให้อยู่แล้วนะครับผมในหัวน่าจะมีให้อยู่แล้วครับผมในหัวยุทธราชหัวหน้าค่ายน่าจะมีให้อยู่ชนะที่ต่อกันมากี่ไฟแล้วก็รวมที่ใต้ด้วยก็ประมาณ8 ไฟมีคิวกับแชมป์ยังไม่มีพี่กัดที่โชคดีที่สุดที่อย่างไรร้อยเก้าครับร้อยแปดได้ไหมเนี่ยร้อยแปดยังลงได้ครับยังลงได้อยู่แหมกูอ้าวก็ร้อยแปดโมมวยพิยุทธครับแชมป์100แต่ว่าเป้าหมายก็คือแต่ถ้า108นี่ทำได้ก็คือก็โชว์108ก็ได้ก็ไม่น่าเสียเปรียบอะไรก็แชมป์7มาอะไรก็ได้มันเคยชิงราชดำเนินอยู่ครั้งนึง108เคยได้บ้างเคยได้รองแชมป์ฮะได้รองแชมป์รองแชมป์ได้รองแชมป์นี่คือแพ้ใช่มั้ยใช่ไม่เป็นนุ่มครับไม่เป็นนุ่มพอแค่ประชาชีพไม่เป็นไรเอาแหลมโพก็เอาพวกรายการก็ที่อื่นมีเยอะแยะนะเหมือนป้อป๋องแหละเป็นเดินไปช่อง7เอ้าสุดท้ายบอกเป็นอยู่จังหวัดไหนนี่อยู่สุราษฎร์ครับบอกพี่น้องชาวสุราษฎร์หน่อยอยู่เท่าไหร่แล้ว19ปีครับบอกพี่น้องชาวสุราษฎร์หน่อยผู้ใต้ได้ไหมขอบคุณท่านใต้ทุกคนครับวันนี้ผมทำสำเร็จแล้วครับอาจจะไม่ดีพอแต่ดีกว่าครับโอเคครับสิงห์ดำนะครับผมโอเคครับสุราษฎร์ดีด้วยครับผมด้วยสวัสดีครับจิ๊กซอว์โอ้โหแพ้ก่อนนี่เสียดายไหมน้องชายเสียดายครับยกมั่นใจไหมครับน้องโอ้มั่นใจมากเลยครับได้อะไรบ้างวันนี้เล่าให้ฟังหน่อยก็เขาก็ได้แข้งเขาเตะไม่เข้าเท่าไหร่ติดบังติดบล็อกผมครับสามยกสถานการณ์เราเป็นรองแต่ยก4ยก5เราคิดว่าถ้าเราทำได้ไหมผมว่า4ยกยก5ก็ผมก็ได้ต่อครับเขาเตะมาผมก็บังได้ผมเข้าไปตีเขาได้ครับเสียดายไหมเสียดายมากครับพอใจผลงานเราไหมก็นี่ก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ครับจุดไหนที่ไม่พอใจครับก็ยังบกพร่องไอ้บล็อกท้ายครับอาชีพนี้เท่าไหร่ใช่หมื่นครับ60,000โอ้ไม่ถึงประมาณนี้เราเพิ่งต่อยเขาไม่เอาเราไม่ใช่สมัครเล่นมาใช่ไหมใช่ครับก็มาราคาเขาแค่ตั้งต่อไว้เป็นกรรมการกลัวอะไรฟอกแฮก็เป็นกรรมการดีวะอยากขอโทษใครบ้างน้องชายก็ขอโทษพ่อไทยแลนด์แล้วก็คนทางบ้านครับที่อยู่นี่ก็ทำให้ชนะไม่ได้ครับเราชนะที่ต่อมาที่ใครตอนนี้เราชนะมาชนะมา1แพ้มา2ครับชนะมา1แพ้มา2ครับไฟล์ล่าสุดนี่แพ้มา2ไฟล์ล่าสุดเลยใช่ครับอันนี้ไฟล์ที่อะไรไฟล์ที่3ไฟล์ที่3ใครก็จ้างไทยแลนด์เป็นไงไทยแลนด์ความรู้สึกของพี่ไทยแลนด์วันนี้หลังจากลูกศิษย์ชกเสร็จของมวยของผมนะครับผมไม่รู้ว่ากรรมการเกลียดเป็นลูกอ่าวพวกเซนมาเขาไปชอบผมหรือเปล่าแต่สูสีตลอดเลยครับผมสูสีแต่ผมแพ้ตลอดคุณไปดูได้เลยไม่มีชนะผมบอกได้เลยจิ๊กโซนี่โดนกรรมการเขาทำกลัวอะไรอ่ะผมถามก่อนเนี่ยคือผมไม่ว่าพูดอ่ะผมจะไม่พูดนะถ้าเราไม่พูดเหมือนเราเนี่ยผมยอมรับกรรมการทำให้อยู่ถามก่อนถ้าแค่ตั้งต่อราคาคุณไม่กล้าออกให้มวยเดินให้มวยบุกแล้วคุณก็มาบอกว่า1-2คุณเล่นทำไมผมถามหน่อยยก1-2คุณเล่นมวยช่องทำไมไม่ช่องลูกศรียก5เอาอ่ะผมถามแบบฝากกรรมการหน่อยครับคุณชุดจะเล่นมั่นใจว่าลูกเราลูกไหนที่ว่าเราดูได้เปรียบก็ผ่านเอาขึ้นไม่ได้ขึ้นเขาก็ขึ้นคอไม่ได้อะไรก็อะไรกันนอกเราก็ไม่แพ้เราก็แพ้ราคาเรารู้ว่าผมไม่ใช่คนเล่นมวยเราถามว่าผมทำมาคือทำเนี่ยทำ
ำให้คนอื่นเขาเล่นผมไม่ใช่คนเล่นมวยขาใหญ่เขาไม่เอาเราเขาไม่เข้าเราเจอแบบนี้มากี่ไฟแล้วครับหลายไฟแล้วครับผมต้องสารเด็กนะเอาจริงนะจิ๊กซอว์นี่บ่อยนะจิ๊กซอว์ดูจิ๊กซอว์นี่บ่อยเลยเขาชิงแชมป์เขาอ่ะเออทั้งวันนี้แต่เราโอเคละไฟสุดท้ายเราไม่พูดถึงแต่ไฟเนี่ยมันเกินไปครับผู้ขี้ไม่เคยชนะบ่อยเกินเราแล้วไม่ได้กันบางครั้งบางคราวนะผมครับมันท้อครับคนทำมวยโดยรวมวันนี้พอใจผมยังที่ซ้อมนะโอเคครับผมไม่โทษหนุ่มหลังมันเนี่ยผมไม่โทษเขาเพราะว่าขึ้นไปมวยราคาตั้งต่อเนี่ย5-3เราเป็นเจ้าถิ่นมันต้องต่อ5-3ผมว่ามันผิดปกติของมวยเจ้าถิ่นอะไรครับสุดท้ายนี่ฝากอะไรไว้บ้างฝากให้ถึงกรรมการถึงฝากกรรมการครับถ้าคุณไม่ให้คะแนน1-2คุณจะไปเล่นคุณจะไปเล่นนักมวยนักมวยทุกวันนี้เขาจะไปชก3ยกกันหมดแล้วฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับโอเคครับผม